ครับพบกับผมนะครับจูน Infinity Channel อีกเช่นเคยนะครับเอาวันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อนะครับเทคนิคนะครับรู้ทันกลโกงนะครับสล็อตออนไลน์นะครับทำได้อย่างไรนะครับเชิญรับชมและรับฟังได้เลยนะครับครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อนะครับเทคนิคนะครับรู้ทันกลโกงนะครับเกมสล็อตออนไลน์ครับทำได้อย่างไรนะครับนี่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าข้อมูลที่ผมหามานะครับผมได้มาจากเว็บการพนันนะครับที่เขาโพสต์ไว้นะครับในแต่ละเว็บนั่นเองนะครับคุณสามารถหาอ่านได้เลยนะครับแล้วก็ข้อมูลนี้ผมไม่ได้แต่งขึ้นแต่อย่างใดนะครับคุณไม่ได้อ่านกันเองนะครับแต่จริงผมอยากให้คุณศึกษาดูเว็บนะแต่ละเว็บก่อนว่ามันเป็นยังไงก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ได้ส่งเสริมให้คุณเล่นการพนันแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวเรามารับฟังเลยนะครับขออนุญาตอ่านนะครับในยุคปัจจุบันนะครับมีกลโกงมากมายเกิดขึ้นในหลายรูปแบบนะครับทั้งแบบหลอกโอนเงินเพื่อแจกโบนัสพิเศษอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะครับการโอนเงินเพื่อขอสูตรคำนวณเกมสล็อตออนไลน์นั่นเองครับตอนนี้กำลังแพร่หลายมากเลยใน Facebook นะครับและอีกหลายรูปแบบนะครับในเกมบาคาร่าออนไลน์นั่นเองซึ่งในความจริงแล้วเกมสล็อตออนไลน์นะครับไม่ผิดอะไรนะครับเพราะว่าเขาเป็นระบบ AI นะครับคำนวณมาแล้วก็มันเป็นที่เราเองนะที่เข้าไปเล่นนะครับมนุษย์เองนะครับนำเกมสล็อตออนไลน์นะครับมาใช้เป็นเครื่องมือหลอกคนในรูปแบบต่างๆนะครับที่ต้องการเล่นเกมบาคาร่าออนไลน์แล้วมีกำไรจากการเล่นรูปแบบต่างๆซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าพวกมิจฉาชีพมีวิธีการโกงในรูปแบบไหนมั่งนะครับโอเครูปแบบที่1เลยนะครับรูปแบบการโกงแบบโอนเงินก่อนเลยครับแล้วจะแจกโบนัสนี่คือการโกงที่คุณควรรู้ทันนะครับสล็อตไม่ได้โกงแต่คนเนี่ยครับที่นำมาเป็นเครื่องมือในการโกงนะครับก็คือว่าซึ่งคนเหล่านี้นะครับมักจะล่อซื้อเหยื่อด้วยการแจกโบนัสเช่นแจกโบนัสพิเศษนะครับเพียงฝากเครดิต 1,000 รับทันที 1,000 เครดิตฟรีนะครับจริงๆมันเป็นไปได้ยากครับแต่ว่ามันอาจจะมีนะครับซึ่งในความจริงนะครับมันเป็นไปได้ยากเลยนะครับหรือว่าผู้บริการจะแจกโบนัส 100% นะครับให้กับผู้เล่นนี้ฝากเงินแค่ 1,000 บาทซึ่งในการแจกโบนัสนะครับจะมีการแจกโบนัสจริง 100% แต่อาจจะไม่เพียงแค่ 1,000 นะครับเพราะการแจกโบนัสแบบนี้จะเป็นการล่อเหยื่อนะครับล่อซื้อนั่นเองนะครับทำให้เราเชื่อใจนะครับเชื่อใจแบบสนิทใจหลังจากที่เราโอนเงินแล้วผู้เล่นจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าแจ้งแอดมินนั่นเองเพื่อขอรับสิทธิ์โบนัสพิเศษนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับคนพวกนี้นะครับจะหายไปแบบไร้ร่องรอยนะครับหรือว่าบล็อกเราบล็อกไลน์เราอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่สามารถเอาผิดอะไรกับเขาได้เลยนะครับลงได้แค่บันทึกประจำวันนั่นเองครับก็คือว่าอาจจะเป็นแบบเว็บไม่ดีอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับคนโกงแบบนี้นะอาจจะเป็นเว็บไม่ดีจริงๆเว็บดีเขาอาจจะมีอะไรประมาณนี้แล้วก็คนโกงอีกหนึ่งรูปแบบก็คือกำลังได้รับความนิยมเลยครับเป็นอย่างมากในการจ่ายเงินนะครับซื้อโปรแกรมสูตรการคำนวณสล็อตออนไลน์นะครับก็คือซึ่งเป็นที่ฮิตนะครับหลังจากมีการรีวิวสูตรโปรแกรมต่างๆผ่านช่องทาง YouTube นั่นเองหรือว่าทางเพจของ Facebook นะครับแล้วประกาศขายแน่นอนว่าคนอยากได้เงินในการเล่นสล็อตเนาะไม่มีใครอยากเสียนะครับจะต้องเขาเรียกอะไรครับจะต้องจ่ายเงินผ่านธนาคารอีกทั้งนะครับโอนเงินไปแล้วก็บอกว่าจะส่งโปรแกรมมาให้นะครับแล้วก็ส่งลิงก์บ้างอะไรครับนานๆไปนะครับคนเหล่านี้ก็จะหายไปอีกเช่นกันนะครับซึ่งจะต้องบอกไว้ว่าสูตรโปรแกรมเกมมีประโยชน์กับการเล่นสล็อตแต่ถ้าหากคุณจะต้องเสียเงินจำนวนมากในการซื้อคุณควรคำนึงนะครับถึงหลักความจริงว่าผลตอบแทนกลับมาด้วยเช่นกันว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วสูตรนะครับมันเป็นระบบคำนวณใช่ไหมโปรแกรมสล็อตจะเป็นระบบคำนวณเหมือนกันนะครับ
ผมว่าอันนี้มันจะเชื่อได้จริงหรือเปล่าคุณก็ต้องลองเล่นดูก่อนนะครับว่ามันจริงไม่จริงเนาะผมก็สรุปไม่ได้นะครับแต่จริงหลักๆเลยบทความเนี้ยเขาจะสื่อความหมายว่าอาจจะเป็นเว็บที่มันเชื่อใจไม่ได้เว็บเชื่อใจได้เขาอาจจะมีนะครับคุณเล่นคุณควรศึกษาก่อนเท่านั้นเองครับครับผม2หัวข้อที่ผมบอกไปก็คือการโอนเงินนะครับรับโบนัสฟรีนะครับแล้วก็การซื้อสูตรสล็อตนะครับคือจริงๆสูตรอ่ะบางทีเขาอาจจะมีคนแจกนะแต่ว่าการที่เขาอ่ะทำสูตรมาแจกเราอ่ะคุณต้องคิดสักนิดนึงนะครับว่าไม่มีของฟรีในโลกนะครับทำไมเขาต้องมาแจกเราใช่ไหมสูตรอ่ะถ้าเขาไม่หวานแหเขาเรียกการหวานแหหวานแหคนหวานอ่ะเขาก็ต้องอยากได้ปลาใช่ไหมเหมือนการตกเบ็ดอ่ะคนตกเบ็ดก็อยากได้ปลามากินใช่ไหมครับคุณโยนเหยื่อไปฟรีๆอ่ะคุณยอมจะเสียเหยื่อไปฟรีๆป่ะเขาจ้างคนเขียนโปรแกรมมาเท่าไหร่อยู่ดีๆเขาจะมาแจกสูตรคุณฟรีทำไมการที่คนบอกว่าอยากให้คุณได้เงินเป็นอยากให้คุณได้เงินใช้กันโอเคนะอันนั้นเขาก็อาจจะเป็นคนใจบุญนะแต่ถ้าเขาไม่มีลิงก์เกมคนแจกสูตรคนนำเล่นนะไม่ว่าจะเป็นสล็อตออนไลน์หรือว่าบาคาร่าออนไลน์นะครับผมไม่ได้ว่าใครนะครับถ้าคุณไม่มีลิงก์เกมไม่มีลิงก์เกมจะเข้าเว็บอะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเว็บไซต์เลยไม่ได้ได้อะไรกับเว็บไซต์นี่เลยอะไรประมาณนี้อันนั้นน่าเชื่อถืออันนั้นน่าเชื่อถือแต่ว่าถ้าคุณแบบว่ามีลิงก์เกมให้กดลิงก์ว่าเล่นลิงก์นี้เล่นวิ่งนี้เว็บนี้ประมาณนี้ยังไงครับมีผลประโยชน์หมดไม่มากก็น้อยผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าของผมนะทำคลิปไม่ได้ส่งเสริมเล่นการพนันนะมีเว็บการพนันติดต่อมาแล้ว4เว็บนะให้ผมทำ ผมก็เลยบอกเขาว่ามันขัดกับช่องเราช่องเรามันทำเป็นแนวเขาเรียกอะไรครับไม่ได้ส่งเสริมการเล่นมันก็ไม่เหมาะอะไรประมาณนี้แต่ด้วยยอดวิวเราเยอะประมาณนั้นแหละครับถ้าเป็นเว็บบุคคลทั่วไปก็อาจจะจริงนะก็ถ้าคุณจะเล่นผมก็คงห้ามคุณไม่ได้หรอกครับแต่ขอแนะนำว่าให้คุณมีมาตรฐานในการเล่นแล้วก็คำนึงถึงครอบครัวคุณทั้งนิดนึงคุณเล่นได้ผมก็ไม่ว่าหรอกครับเพราะว่าเงินมันเป็นเงินพวกคุณนะครับผมจะไม่ว่าอะไรได้ใช่ไหมแต่ก็ดูดีดูเว็บดีๆแค่นั้นเองครับแล้วก็ถ้ามันมีอะไรสังเกตผมเคยเข้าไปลองเล่นนะสล็อตก็กระตุกบ่อยกับบาคาร่าอย่างเงี้ยเหมือนโปรแกรมกระตุกออกบ่อยเด้งออกบ่อยเหมือนกันคุณก็คอยสังเกตดูแล้วกันครับเพราะว่ามันเป็นระบบ AI หมดแล้วครับพวกนี้มันไม่มีแล้วครับที่ไม่ใช่ AI แล้วครับตอนนี้เทคโนโลยีมันสูงคุณตามเขาไม่ทันแล้วครับคนว่าผมเอาภาพออกมาแฉหรือว่าอะไรประมาณนี้ว่าเขาตัดต่อหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าคนที่ส่งภาพมาให้ผมทำอ่ะผมยังมองไม่ออกนะว่าเขาได้ผลประโยชน์อะไรจากการที่พยายามแคปรูปมาแล้วก็ว่าเป็นข้อมูลว่าเนี่ยเว็บนี้โกงเว็บนี้โกงผมไม่รู้ว่าเขาจะได้ผลประโยชน์อะไรจากการทำอย่างนี้นะครับแต่คนที่ออกมาพูดว่าเออมันไม่จริงมันไม่เคยเจอหรือว่ามันไม่จริงหรอกผมว่าพวกนี้ได้ผลประโยชน์มากกว่าเอางี้ดีกว่านะคนที่ห้ามเล่นน่ะผมว่าเขาไม่เขาเรียกอะไรเขาไม่มีผลประโยชน์ที่เขาจะได้ตอบแทนเลยนะครับแต่ว่าคนที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่จริงหรอกคุณเล่นไม่ดีคุณโทษเว็บคุณเดินเงินไม่ดีแต่ผมจะบอกอะไรนะครับว่าตอนนี้นะครับมีคนส่งเรื่องมาให้ผมนะครับผมติดไว้อยู่นะครับหนึ่งเรื่องก็คือว่าเดินทบเงินไม่ได้แล้วนะครับเดินทบเงินไม่ได้แล้วทางเว็บให้เดินเงินแบบว่าปกติห้ามทบเงินนะเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับคลิปต่อไปผมติดไว้นานแล้วอันนี้ฮะก็คลิปนี้นะครับชอบไม่ชอบยังไงนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับช่องจูนอินฟินิตี้ชาแนลด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ